คนพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยครับใช่แล้วค่ะแต่อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่นะครับทำให้หลายๆคนก็ต้องปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้ชีวิตรวมไปถึงธุรกิจต่างๆด้วยนะครับ อย่างเกษตรกรเองก็ต้องปรับตัวครับเกษตรกรที่ปลูกใบบัวบกที่บ้านคลองหม่อมแช่มอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีได้มีการปลูกใบบัวบกและนอกจากใบบัวบกเนี่ยจะมีประโยชน์แล้วก็ยังปลูกง่ายอีกด้วยนะครับจึงได้มีการทำน้ำใบบัวบกแล้วก็ใบบัวบกทอดกรอบซึ่งมีให้เลือกหลายรสชาติเลยนะครับแต่ก่อนนะครับขายดีออกตามบูธตามงานต่างๆแต่พอมีโควิด-19 เข้ามาบูธหรืองานต่างๆก็ต้องปิดตัวลงครับและเมื่อออกบูธไม่ได้เกษตรกรเลยต้องขายผ่านออนไลน์แทนครับแล้วก็ฝากร้านสะดวกซื้อขายฝากร้านค้าในชุมชนขายทำให้ตอนนี้เกษตรกรมีเงินเดือนเฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาทต่อเดือนเลยนะครับ โอ้โหเป็นการปรับตัวที่ดีมากๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหานะคะก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้เลยค่ะถูกต้องเลยครับต่อไปก็เป็นข่าวของโนเบลบ้างค่ะซึ่งข่าวนี้นะคะก็ยังเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่เป็นครั้งแรกนะคะของคณะสัตวแพทย์จุฬาที่ได้เผยการวิจัยฝึกสุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน6ตัวแรกและมีความแม่นยำถึง 95% เลยนะคะ หลังทดสอบจากการดมกลิ่นเหงื่อที่ซ้ำในสำลีและถุงเท้าของผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการและตอนนี้นะคะก็เตรียมส่งประจำการท่าสยานอากาศเสริมการคัดกรองปกติอีกด้วยค่ะการตรวจหาเชื้อโควิดแบบปกติทั่วไปโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบต่างๆสามารถได้ผลสำหรับผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการเท่านั้นส่วนผู้ติดเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถตรวจวัดได้แต่สุนัขที่ได้รับการฝึกสามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้ค่ะจึงเป็นที่มาของการวิจัยในครั้งนี้เจ๋งมากๆเลยนะคะพี่โนเบลใช่แล้วค่ะแล้วครั้งนี้นะคะถือเป็นโครงการต้นแบบเลยค่ะที่ฝึกน้องหมานะคะเพื่องานทางการแพทย์แล้วในอนาคตนะคะก็อาจจะมีการพัฒนาต่อยอดไปตรวจรักษาโรคอื่นๆค่ะเช่นโรคเบาหวานโรคซึมเศร้าโรคมาลาเรียและก็โรคอัลไซเมอร์ค่ะแต่ว่าบอสนะครับยังสงสัยครับว่าเขาเนี่ยจะใช้สุนัขพันธุ์ไหนฝึกแล้วก็จะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นเนี่ยติดโควิดแล้วจริงๆโอ้โหถ้าถามเรื่องนี้พี่คงไม่รู้ค่ะเราควรจะให้อาจารย์หมอตอบกันดีไหมคะดีค่ะถ้าอย่างนั้นไปเลยค่ะสุนัขที่เรานำมาฝึกนะคะเป็นสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีเวอร์ค่ะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวนะคะเป็นตัวผู้4ตัวแล้วก็เป็นตัวเมีย2ตัวค่ะน้องหมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเราเริ่มฝึกที่อายุ8เดือนนะคะตอนนี้ก็อายุ1ขวบเต็มแล้วค่ะสุนัขพันธุ์นี้นะคะมีความเป็นมิตรนะคะแล้วก็ใจดีนะคะไม่ดุเขามีความฉลาดด้วยนะคะแล้วก็มีจมูกยาวการที่เขามีจมูกยาวเนี่ยเขาก็จะมีตัวรับกลิ่นที่ดีทำงานได้ดีด้วยค่ะเริ่มแรกนะคะวิธีการฝึกของเราก็จะเริ่มจากการฝึกให้น้องหมาเชื่อฟังคำสั่งนะคะได้แก่นั่งชิดหมอบคอยนะคะซึ่งกระบวนการนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะหลังจากที่น้องหมาเชื่อฟังคำสั่งพื้นฐานได้แล้วนะคะก็จะเข้าสู่ระยะต่อไปคือระยะจดจำกลิ่นค่ะการจดจำกลิ่นเราก็จะใช้แท่งสำลีของผู้ป่วยนะคะที่ซับเหงื่อมาแล้วนะคะใส่ลงไปในขวดแก้วนะคะแล้วก็ใส่ไปในกระป๋องสแตนเลสนะคะให้น้องหมาดมเพื่อที่จะจำระยะที่3นะคะก็จะเป็นระยะสุดท้ายที่เราทำการทดสอบความแม่นยำของสุนัขนะคะโดยเราจะใช้วงล้อ6แขนใส่ตัวอย่างบวกตัวอย่างลบนะคะถ้าเจอว่าเป็นตัวอย่างบวกนะคะน้องหมาก็จะนั่งลงค่ะภายในเวลา 1-2 วินาทีซึ่งเร็วมากถ้าทดสอบมากขึ้นเรื่อยๆนะคะน้องหมาก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆค่ะก่อนหน้านี้เรามีความแม่นยำอยู่ที่ 94% นะคะตอนนี้น้องหมาผ่านไปประมาณ3สัปดาห์นะคะน้องหมาก็มีความแม่นยำเพิ่มขึ้นเป็น 95% แล้วค่ะเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยของสุนัขนะสูงสุดนะโดยที่สุนัขเนี่ยจะไม่ได้ดมคนโดยตรงนะเราจะใช้แท่งสำลีเนี่ยซับเหงื่อนะคะแล้วแท่งสำลีนั้นก็จะผ่านการฆ่าเชื้ออีกครั้งในห้องปฏิบัติการก่อนที่จะนำส่งมาให้น้องหมาดมนะคะแล้วตัวสุนัขเองก็จะไม่มีการติดเชื้อเกิดขึ้นค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลและความรู้กับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะมาที่ข่าวของนิยากันบ้างดีกว่าค่ะหลังจากที่โลกออนไลน์นะคะได้ออกมา
แห่ชื่นชมถึงผลงานภาพวาดแผนที่กรุงเทพมหานครของคุณเมืองมนเคหารมค่ะตกเป็นผลงานศิลปะที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ขณะนี้สำหรับภาพเขียนแผนที่กรุงเทพมหานครจากมุมสูงหรือ perspective bird eye view ชนิดที่ว่างานละเอียดยิบได้ใช้เวลาในการทำผลงานชิ้นนี้5เดือนจากการเตรียมงานมาเป็น10ปีซึ่งภาพวาดชิ้นนี้นะคะใช้ปากกาวาดสดๆเลยและไม่มีรอยลบหรือการรีทัชอะไรใดๆจากคอมพิวเตอร์เลยค่ะทั้งนี้นะคะภาพวาดดังกล่าวได้รับกระแสชื่นชมอย่างมากจากผู้พบเห็นจนมียอดกดไลค์ไปกว่า 17,000 แล้วค่ะรวมยอดแชร์อีกกว่า 13,000 ครั้งแล้วค่ะมีย่าพูดมาสักขนาดนี้ก็รู้สึกอยากเห็นแล้วค่ะใช่ครับบอสเนี่ยอยากเห็นจริงๆว่าภาพจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าทั้งสองคนอยากรู้เนี่ยก็ไปขยายข่าวเรื่องนี้กันสิพูดจริงด้วยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยบอสกับพี่โนเบลไปขยายข่าวเรื่องนี้กันดีกว่าจะได้ให้พี่เขาเนี่ยสอนวาดภาพด้วยถ้าอย่างนั้นไปเลยไปค่ะคิดขยายข่าวตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์เมืองค่ะอาจารย์ที่จะมาช่วยพวกเราสองคนขยายข่าวแล้วก็ให้ความรู้เราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเด็กครับสวัสดีครับดูจากภาพข้างหลังนะคะนี่คือสวยงามอลังการมากเลยค่ะแบบที่พี่นิย่าบอกเลยก่อนอื่นเนี่ยต้องถามอาจารย์ก่อนเลยครับอาจารย์มีแรงบันดาลใจยังไงที่จะวาดรูปนี้ครับจะเห็นกรุงเทพในจินตนาการของอาจารย์โดยใช้ปากกาวาดเนี่ยนี่คือจินตนาการไม่มีจริงไม่เหมือนจริงจากเส้นสั้นๆจนถึงเส้นยาวเส้นสั้นเส้นยาวมารวมกันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมจนมาเป็นบ้านอาคารบ้านเรือนวัดต่างๆเหมือนเป็นการวาดภาพในขณะที่มีเหตุการณ์ใช่ใช่เหตุการณ์หนึ่งของบ้านเมืองเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเราเราเห็นอย่างพระเมรุมาตรพระเมรุมาตรเราก็จะเห็นได้เลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีอะไรอาจารย์เตรียมงาน10ปีเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างหรอคะถึงจะได้ออกมาเป็นภาพนี้ค่ะ10ปีผมจะวาดรูปเล็กๆมาก่อนนะครับอาจารย์อยากเห็นเยาวราชตรงนู้นใช่ไหมอาจารย์ก็เอามาใส่ตรงนั้นอยากได้โรงหนังเฉลิมกรุงตรงนี้ก็มาไว้เนี่ยคือการรวมงานทั้งหมดใช้เวลาเตรียมงาน10ปีเตรียมงาน10ปีแค่5เดือนโอ้ใช่ถือว่าแบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ภาพที่อลังการมากๆเราอยากเห็นความฝันของเราเร็วที่สุดมาถึงขนาดนี้แล้วพวกเรา2คนขอสมัครเป็นลูกศิษย์อาจารย์เลยค่ะและให้อาจารย์ช่วยสอนวาดรูปให้พวกเราหน่อยนะคะเรามาตั้งโจทย์แบบนี้ดีกว่าว่าเอาละทุกคนจะมีสี่เหลี่ยมเป็นของตัวเองเอาไหมทุกคนจะมี3เหลี่ยมเป็นของตัวเองนี่คือพื้นฐานนี่คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าของอาจารย์เอ๊ะทำไมอาจารย์ว่าจุดก่อนน่ะจุดเมื่อต่อกันก็จะเป็นเส้นใช่อาจารย์จุดละ1 2 3 4เค้าเรียกว่าสวิงมือก่อนเพื่อให้รู้จักพร้อมว่าโอเคไหมเราจะวาดไปแล้วนะ1 2 3 4ขีด1 2 3 4นะครับขีดปึ๊บไปนะครับมันจะได้สมาธิค่ะได้การวางแผนนะครับได้การสังเกตเส้นรอบๆนะครับได้ทุกอย่างเลยเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะคะใช่ครับจะได้เก่งเหมือนอาจารย์ค่ะจะได้วาดรูปอย่างมีความสุขมีจินตนาการวันนี้พวกเราทั้งสองคนได้ความรู้กันเยอะมากๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณนะคะความรู้พวกเราสองคนในวันนี้ค่ะถือว่าได้ประโยชน์มากๆได้เส้นที่ตรงกลับบ้านไปด้วยนะคะใช่ครับ เป็นยังไงกันบ้างทั้งสองคนโอ้โหก็คือภาพวาดเนี่ยสวยจริงๆค่ะแต่วิธีวาดเนี่ยก็ยากเหมือนกันค่ะเอาละค่ะรายการที่เรื่องข่าวก็ได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับข่าวของวัยคิดได้ในคิดทันข่าวจะมาพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:50 นถึง 8:00 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook Page คิดทันข่าวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายภาพนี้นะคะหนูขอลายเซ็นอาจารย์ไว้ได้ไหมคะจะได้เป็นที่ระลึกด้วยความยินดีครับมาอย่าจานเซ็นขอบคุณค่ะจะต้องมีสแตมป์สีแดงใช่ไหมคะก็ตายากอะเนาะนะครับให้รู้ว่าได้จากอาจารย์เมืองมนแบกเอาไว้โอเคครับเรียบร้อยขอบคุณค่ะ